แล้วมาว่ากันต่ออันนี้เป็นประเด็นซึ่งฮือฮากันจริงๆน้องไบค่ะอันนี้เป็นกรณีทำคลิปแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้กำลังเป็นขวัญใจคนไทยค่ะผมกำลังพูดถึงพี่จองกับคันแลนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรใช่พี่จองกับคันแลนเนี่ยแหละคันแลนพี่จองกับคันแลนค่ะนี่บอกท่านผู้ชมนะล่าสุดท่านที่มีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอรรถพลเจริญชันษาท่านติดต่อไปเชิญพี่จองกับคันแลนซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวอุทยานเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวท่านอธิบดีบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่านี่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีคนติดตามจำนวนมากเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญล่าสุดได้รับการติดต่อกลับมาจากพี่จองคันแลนหมายถึงทีมงานเขาว่าดีใจที่คนไทยความสนใจเดี๋ยวกลับจากอังกฤษก่อนตอนนี้ไปเที่ยวอังกฤษอยู่นะคะเดี๋ยวพี่จองกับคันแลนจะมาคุยกับท่านอธิบดีวันที่5มกราค่ะแล้วมีจะมาถามในมีพื้นที่ไหนที่เขาจะไปชวนแต่เงื่อนไขก็คือทำให้ฟรีนะใช่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแต่ขอมีอิสระในการทำงานในแบบของตัวเองซึ่งท่านดีบอกเรายินดีอาจจะสอดแทรกเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คาร์บอนต่ำเพิ่มเติมเข้าไปอันนี้แค่บอกเขาแต่อย่าไปบังคับเขาค่ะขณะเดียวกันอยากจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์หรือไม่ก็อันซีนหรือกลุ่มชาติพันธุ์วัฒนธรรมชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบท่านผู้ชมคู่นี้กำลังฮอตเหลือเกินไหนข้อมูลอยู่ตรงไหนฮอตมาเขาเป็น2ยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้นะคะเป็นเจ้าของช่อง YouTube Kalan Headbury ฮอตมากๆซึ่งเป็นช่องที่บอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มเกาหลีที่ย้ายมาทำงานในเมืองไทยแล้วก็พาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนี่แหละค่ะถ่ายทอดมุมมองผ่านชีวิตประจำวันแบบบ้านๆในประเทศไทยผ่านการพูดภาษาไทยแบบชาวต่างชาติถ้าเป็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษคืองูหัวปลาปลาอันนี้ก็พูดภาษาไทยแบบงูปลาปลาแต่หน้าอินโดมีวลีฮิตติดปากก็คือใจฟุใจฟูซึ่งก็หมายถึงใจฟูค่ะยอดผู้ติดตามปัจจุบันเนี่ย 1.22 ล้านคนค่ะเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมายังอยู่ที่ 8.42 แสนคนอยู่เลยวันท่านผู้ชมช่องนี้ที่มาที่ไปมาจากคันแลนใช่ไหมคันแลนเนี่ยอายุ33ปีปัจจุบันอาชีพของเขาคือเป็นโปรดิวเซอร์เพลงแนว EDM เป็นนายแบบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นดีเจที่ร้านเหล้าแนวเกาหลีในประเทศไทยเด็กๆเขาเคยบอกเขาเคยถูกถามเสมอว่าเป็นคนไทยหรือลูกครึ่งไทยแล้วมักจะถูกเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนเกาหลีแท้ๆนะคะก็เลยทำให้คือเขาอยากจะตัดสินใจลองมาประเทศไทยเพราะมีคนทักแบบนี้แหละว่านี่คนไทยหรือเปล่าหรือคุณเป็นลูกครึ่งไทยไหมจริงๆเขาเกาหลีแท้แล้วก็เลยมาประเทศไทยพร้อมกับเพื่อนร่วมวงเฮดเบอรี่อย่างเคอร์บี้เริ่มทำงานในสายดนตรีมาเป็นดีเจและที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากชีวิตในประเทศไทยสักพักตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ตัวเองเมื่อปี65สมาชิกในวงเฮดเบอรี่นี่คัดค้านขณะเดียวกันข้อกังวลก็คือเดี๋ยวชีวิตส่วนตัวมันจะสูญหายไหมแต่ตัดสินใจทำคนเดียวแล้วเกิดเป็นภาพน่ารักน่ารักนี่แล้วต่อมาท่านผู้ชมก็ได้พี่จองมาสมทบพี่จองเนี่ยเป็นหนุ่มนักธุรกิจวัย34ปีนะคะผู้มีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วปรากฏว่ากลายเป็นว่าคู่นี้คือพี่จองก็มาถ่ายคลิปร่วมกับคันแลนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในตอนอัปป้าว่ายังไงลองย่างเลยครั้งแรกนะอ๋อดินหน่อยเก่งมากสวัสดีครับอ๋ออันนี้อันนี้สแตมป์ที่นี่ได้ไหมครับอันนี้ตอนไหนไม่เป็นไรหรอกตอนไหนให้ดูอยากดูสำเนียงและลีลาอันนี้เที่ยวอุทยานนะนี่นะคะขอบคุณครับมีความสุขรู้สึกทำอะไรได้แล้วคิดว่านี้พาสปอร์ตเนชั่นแนลพาร์คทุกเนชั่นแนลพาร์คในเมืองไทยจะมีแบบนี้ครับไม่รู้จะเต็มต้นไหนได้น่าจะ2ปี3ปี5ปีไม่รู้แต่ทุกครั้งเขาเลยจะสแตมป์ที่นี่ครับที่นี่อันนี้ใช้ได้หรอครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โอ้ต้องขังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้สวยต้องแห้งก่อนรู้อันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้โอ้
ไหมอยากกินมะพร้าวเหรออะไรวิ่งมาอาพินมาแต่กลุ่มเป้าหมายหลักอาจจะเป็นคนไทยนะค่ะเพราะมีความน่ารักแบบภาษาไทยล่าสุดมีสมาชิกเพิ่มอีกคนนึงนะค่ะน้องแดนมีน้องแดนมีคุณจูดี้คือแล้วแต่เทปไปค่ะอย่างเทปนี้คุณจูดี้ไปเพิ่มแล้วก็มีน้องแดนอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดที่ไปเที่ยวที่ภูเก็ตมีน้องแดนไปเที่ยวภูเก็ตเห็นว่าปล่อยคลิปมาวันเดียวในยอดวิวทะลุ1ล้านครั้งค่ะยังไงนะคือยอดทะลุล้านวิวอ่ะปล่อยคลิปมาวันเดียวอะค่ะที่ไปเที่ยวภูเก็ตน่ะนี่เห็นแล้วเห็นว่าล่าสุดคุณบัวขาวเขาไปคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกอยากจะสอนมวยไทยให้กับคันแลนกับพี่จองเจอกันนั้นจะตำบักหุ่งให้กินเยอะๆแซ่บอีหลีนี่ FC ก็รอติดตามเลยนะคะนี่ท่านผู้ชมอย่างที่บอกว่ามันเป็นกระแสรัฐมนตรีพัฒนาสังคมไปอดีตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เมื่อวานนี้ก็ยังบอกเลยเวลาพักผ่อนวันหยุดที่ผ่านมาใช้เวลาไปกับการดูดันแคนกับพี่จองที่ว่านี้ดันแลนกับพี่จองที่ว่านี้ใช่ไหมน้องใบค่ะคันแลนกับพี่จองคันแลนพี่ผมก็สลับคำทั่วไปหมดเลยค่ะคุณวราวุฒิบอกชอบมากเพราะไปสุพรรณมาใช่เป็นคลิปที่สองหนุ่มเขาไปเที่ยวสุพรรณบุรีอะค่ะแล้วเป็นแบบวิถีชาวบ้านอะเดินเล่นทุ่งนาเก็บผักหาปลาคันแลนกับพี่จองท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมเขามีคำเช่นใจโฟเขาเรียกใจฟุกค่ะอบุดดาบุดดาอ้วนถ้าไปเจอเนี่ยพระสังกระจายค่ะปลานินจาก็คือปลานินยุงอาดิดาสคือยุงลายโรงพยารถรถพยาบาลน้ำจมูกคือน้ำมูกค่ะนางเงือกซักผมคือนางเงือกหวีผมพระอาทิตย์กำลังไปนอนพระอาทิตย์ตกไฟฟูภูเขาไฟวันหยุดบุดดาคือวันพระค่ะนี่อันนี้เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นเลยใช่ไหมกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญก็ถือว่าฮอตเป็นปรากฏการณ์นั้นต้องไปเห็นไหม